ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตะครีเอเตอร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างนะครับย้ำเสมอว่าไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นถ้าอยากดูให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ติดต่อมาดูส่วนตัวกันได้ที่ไลน์มอโตะ95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือรักครั้งใหม่ของคุณคือใครใครจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนั่นแหละโอเคนะครับก็มีไพ่3กองให้เลือกกองที่1สีแดงกองที่2สีเหลืองกองที่3สีม่วง1แดง2เหลือง3ม่วงโอเคนะครับเลือกมาที่ชอบมา1กองเท่านั้นแล้วไปดูกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะครับไปโอเคครับคุณกองที่1นะครับรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครใครคือรักครั้งใหม่ของคุณคุณได้ไพ่ราชินีเหรียญ2ไม้เท้าราชาเหรียญเอ้ยมีราชากับราชินีเหรียญออกมาคู่กันแฮะเฮ้ยดีๆๆ The Chariot Ace of Cups เด็กถือเหรียญ7เหรียญ7ถ้วยโอ้7 7คุณกองที่1ครับรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครรักครั้งใหม่ของคุณนี้คิงกับควีนออกมาคู่กันผมทายได้เลยว่าคนคนนี้มีความเป็นคู่ของคุณสูงมากนะจะไม่ใช่แค่ผ่านมาผ่านไปเขาจะเข้ามาอย่างจริงใจจริงจังแล้วก็มีโอกาสสารสัมพันธ์จนได้คบหาดูใจกันเป็นคู่กันได้ในอนาคตเลยล่ะครับสองไม้เท้าชาริออตเขาจะเข้ามาค่อนข้างแบบจู่โจมเลยแหละคนคนนี้จะเข้ามาแบบจู่โจมใจร้อนแล้วก็อยู่ดีๆอาจจะมาบอกรักคุณเลยก็ได้นะแล้วก็ Ace of Cups Page of Pentacles เขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนบุคลิกของมีความกระฉับกระเฉงชอบทำอะไรใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็อาจจะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นได้ทั้งข้าราชการหรือว่านักธุรกิจก็ได้ที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นพิเศษที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นพิเศษ7เหรียญ7ถ้วยเขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะค่อนข้างปรุดปราดรวดเร็วกระฉับกระเฉงว่องไวนะจะเรียกว่าคนใจร้อนไหมก็ไม่เชิงเรียกว่าคนกระฉับกระเฉงว่องไวดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ใจร้อนแต่เขาทำอะไรรวดเร็วรวดเร็วแบบมีสติรวดเร็วแบบไม่ได้เลิกลากเขาเรียกว่าอะไรมีสติกำกับอยู่เสมอรอบคอบใช่เป็นคนรวดเร็วที่รอบคอบไม่ใช่รวดเร็วแบบใจร้อนเขาจะเข้ามาในเร็วๆนี้แน่ๆโดยที่คุณไม่ต้องไปไขว่คว้าออกตามหาการรู้จักกันจะได้มาจากการมีเหตุการณ์บางอย่างอีเวนต์บางอย่างทำให้ได้รู้จักกันเช่นการติดต่อประสานงานการบังเอิญเจอกันตามสถานที่ต่างๆเช่นงานบุญงานกุศลหรือว่าแม้แต่ห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าสถานีรถโดยสารอะไรเงี้ยก็ได้หมดแล้วก็รวมถึงคนที่ญาติหรือเพื่อนแนะนำให้ก็ได้เช่นกันนะครับคนคนนี้เป็นคนที่ฐานะหน้าที่การงานโปรไฟล์ดีค่อนข้างดีเลยแหละถ้าไม่ใช่คนที่มีฐานะดีมากก็จะเป็นคนที่มีด้านใดด้านหนึ่งเด่นเช่นรูปร่างหน้าตาดีการศึกษาดีหน้าที่การงานดีหรือว่าเป็นคนนิสัยดีใจบุญเขาเป็นคิงเพื่อคู่กับควีนโดยเฉพาะเขาเกิดมาเพื่อคุณจริงๆเลยรักครั้งใหม่ครั้งนี้ของคุณนะครับคุณกองที่1มันสุดยอดจริงๆตรงที่ว่ามันเป็นดวงสมพงกันดวงความรักคุณดีมากคุณกองที่1คุณไม่ต้องไขว่คว้าอะไรอย่างที่ผมบอกนะคุณไม่ต้องดิ้นรนคุณไม่ต้องไขว่คว้าคุณแค่ใช้ชีวิตปกติสวยๆหล่อๆไปตามภาษาคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะผมดูตามหน้าไพ่นะคุณใช้ชีวิตสวยๆหล่อๆของคุณไปตามปกติทำใจให้สบายเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาแล้ว
ในไม่ช้านี้เขาจะพุ่งเข้ามาหาคุณเขาจะจู่โจมเข้ามาหาคุณมาทักทายคุณอย่างคุณนึกไม่ถึงคุณอาจจะไม่คาดฝันว่าจะเป็นคนคนนี้ได้ด้วยเหรอเออประมาณนั้นเลยครับคุณกองที่1ครับรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครก็เป็นบุคคลลักษณะดังกล่าวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่2นะครับกับหัวข้อในวันนี้นะครับการดูไพ่ผู้ความบันเทิงในวันนี้รักครั้งใหม่ของคุณคือใครใครคือรักครั้งใหม่ของคุณคุณกองที่2คุณได้ไพ่3ถ้วยว้าวดีใบแรกก็ดีแล้วเดทอ่ะยังไม่ต้องตกใจยังไม่ต้องกลัวถ้าองค์ประกอบรวมดีเดทก็แปลดีได้ The Chariot The Hierophant 10ถ้วยโอ้มี3ถ้วยมี10ถ้วยดีนะเนี่ยดีมากเลยโอ้ The Hangman ติดมาหน่อยนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไร The Lovers ว้าวThe Moon โอเคครับคุณกองที่2รักครั้งใหม่ของคุณคือใครใครคือรักครั้งใหม่ของคุณผมมองว่ารักครั้งใหม่ของคุณครั้งนี้คนที่จะเข้ามาจะเป็นคนที่มีบุคลิกดึงดูดนะดึงดูดทางเพศดึงดูดทางใจดึงดูดทั้งทางกายทางใจเป็นคนมีเสน่ห์ว่างั้นเถอะแล้วก็ผมรู้ละชาริออตไฮโลแฟนเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงใครไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่จะชอบทำงานเงียบๆทำงานปิดทองหลังพระแล้วไม่ค่อยเอาหน้าเท่าไหร่เป็นคนทำงานเงียบๆปิดทองหลังพระไม่ชอบเอาหน้านะเมื่อไพ่แวดล้อมดีผมมองเดทเป็นเรื่องหน้าที่การงานความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันของชีวิตเขาเดทน่าจะหมายถึงอาชีพเขาน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเช่นหมอแพทย์พยาบาลทหารตำรวจหรือว่าอาชีพเสี่ยงภัยทั้งหลายนะ3ถ้วย10ถ้วยเป็นความยินดีมากแสดงถึงความยินดีความมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบในการพบเจอกันครั้งนี้รักครั้งใหม่ครั้งนี้จะทำให้คุณมีความสุขมากกับคนคนนี้นะครับความเก็บเนื้อเก็บตัวของเขาเนี่ยมีแฮงแมนจะทำให้ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างเชื่องช้าค่อนข้างเชื่องช้านิดหนึ่งใจเย็นๆนะครับแต่รับประกันได้ว่าเป็นรักที่ดี The Lover The Moon ยืนยันได้จะมีความตื่นเต้นเล้าใจบ้างเป็นระยะแต่ไม่มากนักเพราะยังติดความเก็บเนื้อเก็บตัวของเขายังติดโลกส่วนตัวติดความสันโดษของเขาแล้วก็ด้วยหน้าที่การงานของเขาที่เป็นหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายดังกล่าวซึ่งจะทำให้เขาเครียดและต้องจริงจังซีเรียสกับงานมากเวลาทำงานเขาจะไม่มีเวลาให้คุณเลยนะบวกกับนิสัยสันโดษอยู่แล้วด้วยพอเลิกงานมาเขาอาจจะเหนื่อยมากแล้วก็ต้องการพักผ่อนสูงก็มีความเป็นไปได้ที่พอได้คบหาดูใจกันแล้วคุณจะมีเวลาให้กันน้อยแต่สบายใจได้ครับ3ถ้วย10ถ้วยยืนยันว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความรักที่ดีคือต่อให้มีความไม่ค่อยได้เจอกันอะไรก็แล้วแต่ว่าจิตวิญญาณของคุณจะเชื่อมถึงกันตลอดนะThe Hangman จะทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาเชื่องช้า The Lover The Moon ก็ยังยืนยันว่าทุกอย่างจะมีขึ้นมีลงแล้วก็คือมันจะมีจังหวะชีวิตเหมือนจังหวะหัวใจเต้นตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักเป็นจังหวะชีวิตขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงคือความรักของคุณจะไม่ราบเรียบสักทีเดียวแต่ก็ไม่ได้หวือหวามากจะเป็นความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ที่ดีไปได้เรื่อยๆอย่างสบายใจค่อยเป็นค่อยไปนะครับรักครั้งใหม่ของคุณกองที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วดีมากเพียงแต่ว่าจะคืบหน้าก้าวหน้าพัฒนาช้าหน่อยขอให้ใจเย็นๆแต่จะนำความสุขมาให้คุณอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนครับคุณกองที่2โอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่3นะครับสำหรับการดูไพ่เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อที่ว่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครใครคือรักครั้งใหม่ของคุณคุณได้ไพ่ Page of Wands Queen of Wands อัศวินเหรียญ9ดาบไม่ต้องกลัวยังไม่ต้องกังวลมีราชินีมีอัศวินดาบนี่อาจจะเป็นความอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวดูไพ่แวดล้อม6ดาบ9ดาบ6ดาบมาเดี๋ยว7เหรียญPage of Cups Temperance เข้าใจละ
ผมเข้าใจละผมตีความไพ่ชุดนี้กองที่3ของคุณนี้ว่ารักครั้งใหม่ของคุณคือใครใครคือรักครั้งใหม่ของคุณคุณกองที่3รักครั้งใหม่ของคุณนี้จะเป็นคนที่มีความคู่ควรกับคุณทั้งหน้าตาฐานะการศึกษาโปรไฟล์จะเป็นคนที่มีระดับพอๆกันเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนภารกิจรัดตัวเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจนะหรือว่าเจ้าของกิจการที่ภารกิจรัดตัวแล้วหรือจะเป็นพวกงานช่างงานฝีมือหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องโดนตามตัวได้ตลอดเวลานะนะงานช่างงานนักธุรกิจเจ้าของกิจการค้าขายที่ต้องโดนตามตัวได้ตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแพทย์พยาบาลได้หมดอาชีพที่ต้องโดนตามตัวได้ตลอดเวลาเขาจะยุ่งวุ่นชีวิตเขาจะวุ่นวายกับการงานมากดาบในที่นี้ผมเข้าใจแล้วผมมองว่ามันจะเป็นความทุกข์ใจเล็กๆน้อยๆเมื่อคุณกับเขามีความสัมพันธ์กันหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยนักคือจะอาจจะเป็นรักทางไกลก็เป็นไปได้นะอาจจะคนละจังหวัดคนละประเทศนานๆทีถึงจะได้เจอกันหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าเขาจะโดนตามตัวตลอดจะมีงานเรียกด่วนงานมีประชุมด่วนตลอดทำให้คุณกับเขาไม่ค่อยได้เจอกันไอ้9ดาบกับ7ดาบนี้จึงเป็นการบ่งบอกถึงความไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันทำให้เกิดความทุกข์ใจเข้าใจละเป็นความทุกข์ใจเล็กๆน้อยๆในระหว่างการคบหากันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ7เหรียญเด็กถือถ้วยอ่ะ Temperance โอเค3ใบนี้สื่อดียังไงก็มีควีนอยู่มีควีนไม้เท้าอยู่เพราะฉะนั้นคุณหายห่วงได้เลยนะมีควีนไม้เท้ามีเด็กไม้เท้าอยู่คุณกับเขาเหมาะสมกันมากแม้เขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณแล้วก็คนคนนี้จะเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนเก่าเพื่อนที่ทำงานอดีตเพื่อนร่วมงานคนที่เพื่อนหรือญาติแนะนำมาให้หรือจะเกี่ยวข้องกันโดยการค้าขายการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เขาเป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วคุณเป็นคนไข้เขาเป็นคนค้าคนขายแล้วคุณเป็นลูกค้าหรือกลับกันก็ได้คือจะเกี่ยวพันอะไรกันสักอย่างทำนองเนี้ยแล้วก็ปิ๊งกันถูกชะตากันรักครั้งใหม่ของคุณครั้งนี้จะเป็นคนลักษณะดังกล่าวอย่างที่ว่าย้ำเลยนะกอง3ว่าเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเนื่องจากชีวิตเขางานเขาจะเป็นลักษณะงานที่โดนตามตัวได้ตลอดเวลาแล้วก็คือถ้าโดนเรียกก็ต้องไปอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความทุกข์ใจเล็กๆน้อยๆปนอยู่จะเหมือนดาบที่ทิ่มแทงใจอยู่ว่าเอ้ยอยากเจอไม่ได้เจอขัดใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความห่างไกลกันบ้างนะตามประสาของคนที่เพิ่งคบกันใหม่ๆรักครั้งใหม่ของคุณครั้งนี้จะราบรื่นดีคุณไม่ต้องกังวลเลยเพียงแต่ว่าจะได้เจอกันน้อยหน่อยก็ขอให้ทำใจตรงนี้ไว้ว่าจะได้เจอกันไม่บ่อยจะได้เจอกันในเวลาสั้นๆไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันยาวๆนานๆแป๊บๆเดี๋ยวเขาก็โดนตามตัวแป๊บๆเดี๋ยวเขาก็โดนเรียกไปทำงานก็จะประมาณนี้นะครับคุณกองที่3รักครั้งใหม่ของคุณแต่สบายใจได้เลยคุณเหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวงรูปร่างหน้าตาฐานะทางสังคมโปรไฟล์การศึกษาทุกอย่างเข้ากันได้ดี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 มาก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 เผลอๆก็จะเป็นคนแวดวงเดียวกันนั่นแหละอย่างที่บอกรู้จักกันอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยซ้ำอาจจะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยซ้ำมองคนข้างๆตัวดูให้ดีใครเล็งคุณอยู่ใครมีปฏิกิริยาแปลกๆดีกับคุณเป็นพิเศษอยู่บ้างไหมลองดูดีๆนะครับคุณกองที่3รักครั้งใหม่ของคุณก็จะเป็นบุคคลตามลักษณะดังกล่าวนะครับโอเคครับผมก็ครบถ้วนแล้ว3กองนะครับกับวันนี้หัวข้อรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครใครจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการกดกระดิ่งติดตามนะครับก็อย่าลืมว่าเป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้หากอยากดูให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ติดต่อมาดูส่วนตัวได้ที่ LINE Motto 95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ